แบบว่าแบ่งใจไม่ถูกนะฮะสองใจนะครับตามชยามิชัยมาดีกว่าเมื่อกี้เธอบอกเป็นคนรักเดียวใจเดียวผมเปลี่ยนใจแล้วค่ะเพราะว่าไก่เป็นน่าทานมากเลยครับคุณมันมีข้าวมันไก่แล้วก็มีมันไก่ไก่ต้มไก่ทอดให้เราเลือกทานได้คุณเป็นแบบเนี้ยอ๋อนี่ไงแบ่งปันใจเปล่าดูเหตุผลทำให้เธอสองใจใช่ผ่าครึ่งเลยนั่นแหละผมทานได้หมดนี่เออจริงนะได้นะเนี่ยไอ้ตรงกรอบๆนั่นก็น่าทานนะนี่ร้านเขาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับข้าวมันไก่ต้มหรือมันไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเสิร์ฟมา2อย่างในจานเดียวกันแบบนี้เลยคุณผู้ชมราคาก็เพียง65บาทเท่านั้นเองอิ่มสบายสบายได้2คนเลยนะครับหลังจากที่มีลูกค้ามาชิมแล้วถ่ายโพสต์ทางออนไลน์ลงไปมีคนตามรอยมาชิมกันแบบว่าไม่ขาดสายเลยเราสองคนตอนนี้กำลังเล็งจอนะต้องไปใช่ต้องไปนะถ้าไปพิษณุโลกนะครับคุณบอกว่าพลาดไม่ได้เลยอ่ะเขาให้แบบจุกๆแน่นๆอย่างนี้เลยอ่ะชื่อร้านนะครับชื่อปอเจริญชัยไก่ตอนอยู่ย่านประตู4มหาวิทยาลัยนเรศวรอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะครับคุณปุ้ยเจ้าของร้านเขาบอกอย่างนี้ชัญญาเขาบอกว่าสืบทอดข้าวมันไก่อ่ะคุณอันนี้ทอดกรอบไก่ทอดเออกรอบแน่ๆเลยนะเขาบอกว่าสืบทอดสูตรข้าวมันไก่ไหหลำมาจากคุณพ่อและคุณแม่ซึ่งขายอยู่ที่กรุงเทพนะครับโดยเพิ่งเปิดร้านตรงเนี้ย1เดือนเองที่มอนาเรสวนเนี่ยนะครับ1เดือนปกติเนี่ยขายจานละ40บาทคุณถ้าสั่งพิเศษก็ได้นะครับทั้งไก่ต้มหรือไก่ทอดก็ได้จะให้ปริมาณเท่า2จานเลยก็เพียงอุ๊ยคุ้มมากเลยนะถ้าจานเดียวปกติมัน40ใช่ป่ะใช่แต่นี่เขาขายถ้าสั่งพิเศษครับ65บาทคุณได้แบบว่าเต็มๆเลยอ่ะแต่เขาบอกปริมาณเท่ากับ2จานเลยนะใช่แต่ว่าเราจะได้ราคาประหยัดลงเนาะใช่ถูกลงมาครับ65บาทเองนะครับสาเหตุที่ให้เยอะแบบนี้และขายไม่แพงเนี่ยเพราะว่าอยากให้น้องๆนักศึกษาเนี่ยกินอิ่มนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีน้ำซุปกระดูกสาหร่ายเติมฟรีไม่อั้นด้วยคุณเห็นป่ะที่เขาให้มาข้างๆมันก็จะมีน้ำซุปใช่ป่ะล่ะแต่นี่เป็นสาหร่ายด้วยนะคุณนะอยากชิมเนี่ยนะครับแวะไปได้เลยที่พิษณุโลกขายตั้งแต่4โมงเย็นจนถึงประมาณตีสองโอ้โหตีสองเลยเหรอขยันเนาะหยุดวันพฤหัสบดีนะครับค่ะนะครับเฟซบุ๊กก็คือปอเจริญชัยไก่ตอนประตู4มอนาเลสวนค่ะอย่าไปวันพฤหัสนะคะเพราะแล้ววันพฤหัสห้ามสระผมด้วยนะเพราะสระบดีนะคะอุ๊ยทำให้ชยาสะดุ้งได้วันนี้วันพุธเธอใส่สีเขียวพรุ่งนี้เธอห้ามสระผมวันพฤหัสสระบดีสระบดีอย่าให้รู้นะอย่าให้ช่างมาบ่นนะคุณคะคุณพูดถึงของกรอบๆนี่ทำให้นึกถึงตอนเวลาสมมติกินไก่ทอดกรอบนะกินหมูทอดกรอบแล้วมันไม่กรอบมันจะโมโหมากเลยนะโมโหมากแล้วจะถามทำไมไม่กรอบอย่างนี้ รู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8